การตัดสินใจเสนอชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งน่าจะเป็นเดิมพันครั้งสุดท้ายแล้วเพราะหากไม่ผ่านการลงมติของรัฐสภารอบ2นี้คงต้องถอนตัวไปโดยปริยายหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นม็อบที่กำลังหึ่มห้ำจะมีปฏิกิริยาอย่างไรและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยังไงบ้างข่าวสดรีแคปเศรษฐกิจจะสรุปให้ฟังครับการเสนอชื่อนายพิธาขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นรอบที่2ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงจะเป็นตัวชี้ขาดทิศทางการเมืองไทยทั้งยังจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางด้านเศรษฐกิจไม่มากก็น้อยโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้สนับสนุนนายพิธาที่เชื่อได้ว่าจะรวมตัวกันครั้งใหญ่หากพรรคก้าวไกลพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ1ไม่ได้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีนายอิสเรศรัตนดิลกณภูเก็ตรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่าระบบประชาธิปไตยที่สะท้อนเสียงของประชาชนจำนวนมากควรจะเป็นไปตามสิ่งที่ประชาชนต้องการการจัดตั้งรัฐบาลควรจบในรัฐสภาแต่หากไม่เป็นไปตามที่ประชาชนเลือกก็มีโอกาสที่กลุ่มผู้สนับสนุนนายพิธาจะออกมารวมตัวกันลงถนนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นหรือราคาหุ้นที่จะผันผวนขณะนี้เศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วย2ปัจจัยก็คือ1การท่องเที่ยวหากมีปัญหาทางการเมืองกระทบเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไทยในปีนี้30ล้านคนจะฉุดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและ2ค่าใช้จ่ายของภาครัฐหากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้จะไม่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนเข้าไปอัดฉีดสู่ระบบเศรษฐกิจและไม่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ขณะที่นายสุรเชษฐ์กองชีพกรรมการผู้จัดการบริษัท Property DNA จำกัดที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มองว่าหากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เชื่อว่าจะเกิดความวุ่นวายจากการขัดแย้งทางการเมืองขึ้นซึ่งกระทบหลายภาคของธุรกิจเอกชนจะชะลอการตัดสินใจในการลงทุนด้านธุรกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อรอดูสถานการณ์และความชัดเจนของการเมืองไทยก่อนนายชัดชัยตวงรัตนพันธ์รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเชื่อว่าความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจึงอยากสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วและราบรื่นก็เพื่อให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าส่วนนายธนวัฒน์ปนวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างเห็นตรงกันว่าปัญหาความไม่ชัดเจนทางการเมืองกำลังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยหากตั้งรัฐบาลช้าไทยจะเสียโอกาสด้านการลงทุนเพราะรัฐบาลยังกำหนดนโยบายไม่ได้งบประมาณก็ล่าช้ากระทบต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากนี้ก็ต้องมาจับตากันต่อว่าจะโหวตเลือกนายกได้หรือไม่หรือโหวตแล้วใครได้เป็นนายกหากตั้งรัฐบาลได้ภายในเดือนสิงหาหรือกันยายนนี้เศรษฐกิจปีนี้ก็จะไปต่อได้แต่ถ้าตั้งรัฐบาลไม่ทันรวมถึงเกิดการชุมนุมประท้วงรุนแรงภาคการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาจได้รับผลกระทบซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะหายไปราว10ล้านคนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจประมาณ5แสนล้านบาทเลยครับการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ในรอบที่2ก็ถือว่ามีเดิมพันที่สูงไม่น้อยทั้งปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาด้านเศรษฐกิจเลยครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ